ในโอกาสวันนี้
นะโมตัสสะ
พราะฉะนั้นที่ได้มาอยู่ก็ประโยชน์ก็ได้สร้างบูรณะศีลธรรมะลายสิ่งใหญ่จนถึงปัจจุบันที่ได้อยู่แก่ธรรมได้บูรณะธรรมถ้าท่านนั่งเข้ามาสู่วัดประโยชน์นั่งปัจจุบันจะมีข้อกำลังเกียรติศักดิ์เป็นผู้ที่ดูแลเอาใจใส่พ่อแม่กำนันคณะกรรมการทีมงานบริหารผู้ชมผู้ว่าต่อไปได้ช่วยกันครับหลวงพ่อพระครูปิยะพงศ์ก่อนได้พัฒนาศีลธรรมเพื่อเกี่ยวกับริบูรณ์วัดครับวันนี้ก็ต้องส่งหลวงพ่อเดินดูก็จะมีจะไปได้ทราบในสถานะก็คิดว่าท่านอยากไปท่านนี้ก็คงจะลดหมดลดหมดแล้วก็ที่หลวงพ่อแนะนำเบอร์ก็พิจารณาลดหมดเพราะว่าผู้นำโดยเฉพาะเอากำลังเกียรติภาพเป็นผู้นำที่เข้มแข็งผู้นำยุคโบราณว่าโลกาภิวัตน์โลกก็ถูกพ่อทีมงานหลายเข้มแข็งแล้วประกอบกับว่าประเหี่ยวโยกดีมีบอกเงินบอกทองอยู่ตรงหน้าบ้านแต่ต้องเดือดร้อนเอาไปซ่อมกระดิ่งพระป่าอยู่ที่ไหนท่านนายกประกอบกับก็กำลังกระเร่เอาแก่ใส่กับพระพุทธศาสนาและการที่ท่านจากไปในคราวนี้ก็เป็นห่วงเพราะอยู่ในตำบลที่เจริญตำบลทับแก่มีท่านนายกปฏิรัติปัญญาปฏิรัติหน้าที่ระดับพ่ออยู่ในนามเป็นผู้บริหารมืออาชีพอยู่แล้วก็ครับหลวงพ่ออาจารย์พระครูวินิจดูอาจารย์ก็เคยเปลี่ยนรองเพลกับหลวงพ่อหลวงปู่แล้วก็ผู้เสริมพิจารณามีแววเป็นผู้นำก็เลยอำเภอแม่ออนตำบลปิ่นกิ่งณปัจจุบันก็เป็นอำเภอแม่ออนเรียบร้อยแล้วก็เลยแยกยึดไปบริหารงานพระศาสนาไปปิ่นกิ่งเพื่อคุ้มครองอำเภอแม่ออนดูแลชาวบ้านตามบอกว่ารวมถึงสำหรับตนกับสามสิบกว่าวัดก็เป็นผู้รวมวัดตะโกแปลงโดยธรรมดาแล้วพอเจ้าคณะตำบลลงไปใหม่ๆต้นร้อนก็เพิ่มเป็นพระโพธิสัตว์เป็นวัดอายุวัดสิบปีแล้วก็ท่านพระโพธิวินัยทองท่านจะวางตึกเป็นอาจารย์เราผู้ในขาโรงเรียนนักราศึกษาในฐานะที่เป็นหลานหลวงพ่อก็เลยมอบหมายขึ้นประสานกับพ่อกำนันเกียรติศักดิ์การของวัดไปมีน้องสถาพระไปช่วยดูแลในการจัดการบำเพ็ญบุญกุศลร่วมกับท่านเจ้าวาดและเจ้าคนในตำบลสังเวยทุกวัดทุกวาเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกท่านได้มาช่วยมาร่วมตั้งแต่วันนี้ได้ลดน้ำสงถวายน้ำสงพระรังคาที่ผ่านมานี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามทุกสิ่งทุกประการเพราะฉะนั้นก็ถือว่าหลวงพ่อครูปิยะเป็นผู้มีบุญที่ได้ไปอยู่วัดป่าหิวมาอยู่ในชุมชนตำบลที่เจริญกว่าตำบลอื่นในสิบตำบลในเมืองสระบุรีของเราเพราะฉะนั้นคืนนี้เป็นคืนรองสุดท้ายซึ่งวันพรุ่งนี้หลวงพ่อจะได้นำพี่น้องคณะศรัทธาซึ่งเป็นบ้านเกิดนอนที่พ่อเกิด
ืนนี้ได้รับความสนับสนุนเมตตาจากท่านนายแพทย์วีระคุณสุนันทาเสรีพันธุ์โบซึ่งอยู่กรุงเทพมหานครถามท่านเจ้าหน้าที่ว่าเป็นคนไรเหี้ยวกับใจแต่เป็นลูกศิษย์เลยประกาศเอาไว้ก็ภูมิยะธรรมกรมีความเคารพนับถือผู้ข่าวว่าท่านได้รับสังขารก็เลยมาเป็นเจ้าภาพโดยมอบหมายเพื่อคุณอัญชลีภูรสัตว์มาเป็นผู้แทนร่วมด้วยท่านนายกท่านก็ยินดีปัญญาคุณนี้แล้วก็คณะสงฆ์ในตำบลกันตะแปงแล้วก็พิเศษก็มีคณะรถด่วนขบวนพิเศษของกรุงลงสาวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีพ่ออาจารย์วัดรับกาเป็นประธานใหม่เพราะฉะนั้นก็ขอเอ่ยแก่ทุกท่านก็คงจะรู้จักรถด่วนของผู้พิเศษของจังหวัดเชียงใหม่ของกรุงลงสาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นกิจกรรมที่ขึ้นชื่อนำไปทั่วประเทศไทยซึ่งหลวงพ่อพระครูวิญญาณวรรณกรหลวงพ่อพระครูวิสิทธิ์ธรรมกรเจ้าระดมต่างๆวันนี้ท่านก็มาร่วมบ้านตกทุกคืนนั่นแหละจะฝากคนรุ่นรุ่นในตัวของหลวงพ่อครูวิสิทธิ์ธรรมกรท่านก็ได้นำพี่น้องคณะสัทธาไปเข้าร่วมกิจกรรมรถด่วนขบวนพิเศษของกรุงลุงสาวจังหวัดเชียงใหม่เพราะว่ามาวัดประเหตุวิไลเกื้อแล้วหลวงพ่อวันนี้ก็เลยนึกถึงความดีนะเลยพาคณะครูสาวโอนแทนแต่ถ้ามาตอนนี้วัดประเหวี่ยที่อยู่แล้วนะมันนั่งระบายหลายร้อยชีวิตหลวงพ่อเคยมาเปิดมาร่วมกิจกรรมหลายที่หลายแห่งที่ไปร่วมพิธีเปิดวัดตะโมกว่าวัดศรีมาลาวัดประเหวี่ยนะก็ขออนุโมทนาท่านประธานคนใหม่เนาะแล้วก็เป็นมรรคนายกของวัดร่างกายเพราะฉะนั้นผมก็เป็นโลกเป็นส่วนตัวของลุงของโยมที่พระรามพ่อคนแรกก็ไปเจอพอดีตอนนี้ก็มาเจอที่นี่พอดีแก่กันมาเอาเลยพี่น้องคณะกรรมการประธานปฏิรายที่รายงานมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่นี่รวมกับหลวงพ่ออธิบดีสงฆ์ในพรคณะสงฆ์ในตำบลสันตุแปงตัวเองหลวงพ่อเจ้าอำเภอสันตุแปงมีโอกาสเอาพุทธภาษิตว่าอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวัฏยธรรมวิโนอุปัชิตวานิรุจฉันติซึ่งทอดแปลเป็นใจความว่าชีวิตมนุษย์เท่านั้นเกิดมาแล้วอุปาทาเกิดขึ้นที่ติดตั้งอยู่ทางขับเป็นกำลังไปเตสังภูปะสโมสุขการที่มนุษย์หญิงชายทุกระดับทุกชนชั้นรวมถึงพระสงฆ์ของพระเจ้าที่อยู่ในโลกใบนี้ได้เข้าไปนอนสงบนะครับอยู่ในโลกสี่เหลี่ยมเหมือนที่หลวงพ่อพระครูวิญญาณปรังกรนอนในขณะนี้ถือว่ามีความสุขอย่างยิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็มีอยู่ในทุกท่านชีวิตมนุษย์เราทั้งหลายจะดีกว่าพ้นกันทั้งหลายเพราะฉะนั้นเขาเกิดมาในโลกใบนี้เขามาเจอกันมาพบความปากันเพราะวาสนาแต่เราก็ทั้งหลายจากกันเพราะโชคชะตาแต่กรรม
พระพรหมลิขิตคนเราเนี่ยถ้าเราไร้วาสนาต่อกันได้ต่อเมื่อเราเดินเกลือกับเดินส่วนทางกับแต่คนเราถ้ามีบุญมีวาสนาต่อกันต่อเมื่อโลกใบนี้มันจะกว้างใหญ่ไพศาลแค่ไหนจะอยู่ในซอกไหนมุมไหนในโลกเขาก็ได้เจอกันดีเหมือนกับทุกท่านในวันนี้พุทธเจ้าตัณฑ์ห้องของพุทธเจ้าตัณฑ์ห้องก็กำลังเกิดขึ้นแต่เรามาเจอในสถานที่นี้ในโบสถ์แก้วอารามวัดไปเดียวกันมาร่วมกันเปลี่ยนเสื้อผ้ามาร่วมกันไหว้อะไรมาร่วมกันแสดงออกซึ่งความเคารพนับถือหลวงพ่อพระคุณพิยะอนันต์พุทธเจ้าตอนเพราะอย่างเพราะเรามีความสนานต่อกันทั้งหลายแต่ในบางวันเนี่ยวันใดวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องกราบกันพระโชคจันทราแต่ต่อไปเนี่ยเราจะต้องกลับมาพระพรหมลิขิตจะต้องมาเจอกันนั่นนายกแต่ถ้ามีความสนานต่อกันต่อเมื่อเจอกันไร้ปัสสนาต่อกันไหมต่อเมื่อเกี่ยวกันมันก็เดินส่วนตามกันดีทำอะไรมันเหมือนกับคนเราที่เกิดมาแล้วนั่นเพิ่นบอกว่าถ้ามันเป็นแก้วกรรมในเวรขึ้นกันไหมในอดีตชาติถึงไม่ว่าแก้วที่มันเกี่ยวกันเขาจะทำดีร้อยเท่าบรรดาคนที่มันเป็นเจ้ากรรมนายเวรหนอหลายพบหลายเจ็บหลายจ้าท่านหลายมันจะมามองหันความดีของเขาเลยเพราะฉะนั้นทุกคนทุกท่านเนี่ยตามมีเจ้ากรรมนายเวรบรรดาก็กำลังหลวงพ่อจะนำเงินก็มีหลวงพ่อไปทอดก็มีท่านก็ส่งลูกก็มีเจ้ากรรมนายเวรไปเป็นตุลูกอะไรก็หนึ่งทำดีนึกถ้ามันเป็นเจ้ากรรมนายเวรอย่างนั้นนึกมหันต์ความดีของเราเมื่อกับตายท่านดีหรือว่าเจริญวันเนี้ยมาข้ามบางทีไปกับเป็นทำบุญทำบุญไปยกเจ้ากรรมนายเวรลูกท่านที่นั่งอยู่เนี้ยก็เคยไปทำบุญนึกเจ้ากรรมนายเวรก็เลยถามว่าเจ้ากรรมนายเวรคือไม่อย่างหูเจ้าก็แก้วปีกับมาทำบุญเนื้อก็คือมันก้นกับก้นปีนะเพราะนั้นก็มันจะมีอะไรท่านอะไรเริ่มกับเริ่มปีนเนี่ยจริงหรือไม่เพราะว่าการเรียนศาสตร์เนี่ยเขาหัวเขาทำกับทำปีนไว้แต่ทำอะไรแต่เราว่าปัจจุบันเราจะต้องเป็นเดียวเดียวต้องสังเกตง่ายๆทุกท่านก็คงเห็นเดียวท่านว่าร้อยตีปัญญาเป็นนายกของรุ่นตำบลสัตว์แปดท่านเดียวเดียวเจ้ากับนายเวรตอนนี้ท่านทำดีต้องการจะพัฒนาในตำบลแต่คนที่เป็นผู้มุ่งมุ่งใหญ่เขาท่านเป็นเราหน้าจับมันก็มีมันเรื่องดีของคนมันดีของคนนั่นแหละดีเพราะฉะนั้นก็พยายามถ้าทุกท่านเจอเราก็ขอพูดอย่างนี้กำลังใจให้เราปูนะครับโอสถว่าเราประเด็นท่านบอกว่าถ้าไปเจอเจ้าข่าวในเวรเนี่ยจะยากคือเอากระถาหลวงพ่อไปแก้วันนี้มอบกระถาเป็นของขวัญทุกท่านในโลกหลวงปู่ว่าถ้าเจอเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยถ้าเอาทำดีมันก็ด่าทำก็ดีมันก็ด่าต่อหน้าต่อตามมันก็เจ็บก็ด่าเขาตลอดเวลาก็ต้องเคยหันความดีที่เขาทำมาได้บ่เคยทะเลาะบ่แว้งบ่เคยเถียงกันเจอหน้ากับมือปากเข้าไปคือปีเข้าไปทำอะไร
แต่เราจะไปแสดงกิริยาต่อก็จะเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันต่อไปทุกภพทุกชาติทั้งหลายต่อไปนั้นท่านเจอเอากระถาปู่ก็ต้องแรงปู่แล้วก็ประสบที่สอนนะว่าโยกด้วยนะโมพุทธายะนั่นไปโยกถ้ามันตื่นข้าวที่สอนแรงนะโมพุทธายะเอาข้าวที่สามนี่มันจะเป็นตื่นก่อนนะไปสาธุก็ลองเอาไปใช้ให้เราจะได้ผลแค่ไหนถ้าได้ผลต่อไปก็ประเด็นเนอะอย่างที่กระถาก่อนวันนี้เอาห้าบัวอันนาโมุทัญญาจากเจ้ากรรมในเวรแล้วมันจะมีทัญญาที่เรียกว่าเจ้าบุญในคุณเจ้าบุญในคุณเจ้าบุญในคุณนี่คืออย่างท่านใดที่ทำอะไรจะขายที่ดินจะติดประจำอยู่น้องรอดละหายแซ่บไปไหนซื้อหวยก็สับไปสับมาผมก็เกิดผู้คนกินเพื่อนบอกว่าเพื่อนนึกถึงเจ้าคุณในคุณทั้งหลายวันนี้หลวงพ่อจะมาเรียนแบ่งฝากเข้าไปใจเจ้าคุณในคุณนี่อย่างไรคนที่ทำอย่างแล้วติดติดขัดขัดนี่ก็มาก้าวขึ้นเพราะว่าเราไปลืมเจ้าคุณแห่งคุณตั้งแต่เราจับความได้ที่เราได้เกิดเราเป็นมนุษย์ใครพ่อที่เคยช่วยเหลือเราเคยปลอบปลุกคบปลอบใจเวลาเรามีความทุกข์อยู่ในอกในใจของใครพ่อเคยช่วยเหลือที่เราตกทุกข์ในยากช่วยเหลือเขายืมเงินพ่อแก้ขัดพ่อดอกดอกใจพ่อตอนนี้ก็ลืมใจพ่อแต่ทำอะไรอันนี้ตัวเจ้าคุณแห่งคุณและที่สุดก็คือพ่อกับแม่บรรพบุรุษบางครั้งวันนี้เขาได้ลืมและได้เปลี่ยนเจ้าคนใดคนพ่อคนแม่คนแล้วทำอะไรพอลืมเจ้าคุณแห่งคุณคนที่มีอุปการะคุณกับเราเคยช่วยเหลือเรามันเลยทำให้เราติดติดขัดขัดจะได้โจกก็ไปได้ก็นั่นไปแล้วก็ถ้าใครมีอย่างเรื่องอย่างติดติดขัดขัดไปได้โจกได้รับจะขายที่ดินก็ได้ไปได้ขายเกือบต่อลงต่อลงลองนึกถึงคนที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้มาเกิดข้าวเราเพื่อไปขอขมาต่อพ่อต่อแม่ต่อบรรพบุรุษไปล้างเท้าผู้พ่อแม่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ทั้งหลายแล้วโจกลาบทั้งหลายมันจะเปิดไฟเขียวขึ้นทั้งหลายลองมาเป็นใจจะได้มีโจกมีลาบอันนี้เรียกว่าให้ไปตอบแทนเจ้าบุญในคุณอันนี้หลวงพ่อฝากเอาไว้เอาไปเป็นข้อคิดเราเอาไปปฏิบัติเพื่อจะได้มีโยกมีลาภไปจะได้ขายที่ดินเนาะก็จะได้สมบัติเพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยพระเจ้าทรงสอนว่าจะไปยึดติดกับคิดแต่คนที่มันไม่แน่นอนและโยมอย่าไปอ้อนวอนในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้หลวงพ่อชอบพึ่งพรโยมเวลาไปเทศน์ไปบรรยายคนเราเกิดมาเนี่ยมันมีพรอยู่สามพรที่หลวงพ่อชอบคือพรสวัสดิ์ต่อพรสวัสดิ์สามพรสวรรค์ทุกท่านมีอยู่แล้วที่ต่างบนมีหาดพอดีทำเต้นพอดีได้มีบุญได้เกิดมาเป็นมนุษย์ชายหญิงเป็นพระสงฆ์ก็เจ้าองค์เองทั้งหลายทั้งมวลอันนี้เรียกว่าพรสวรรค์ที่เราทำไว้ในอดีตชาติทำให้เราเกิดโดยเฉพาะรักษาศีลห้าที่ขออาจารย์ไปอยู่นำมาไปเรียกเรียกว่ามนุษย์เทวธรรมธรรมของมนุษย์
ทำเมื่อปฏิบัติแล้วจะทำให้เราได้เกิดเป็นมนุษย์ทุกภพทุกชาติตลอดไปนะครับก็คือสิ่งห้าข้อเองเป็นธรรมของมนุษย์โดยตรงนั่นประการคุณสามห้าข้อที่เราเติมมาแล้วทำไมถึงเป็นธรรมมนุษย์ในพิธีกรรมต่างๆบอกว่าพิธีละพิธีหลวงก่อนที่จะสวดมนต์ผู้นำหรือว่าพระนายกผู้นำทางหรือว่าผู้จัดจะต้องนำเราทั้งหลายห้าคำของมนุษย์ห้าข้อก็คือสี่ห้าข้อนั่นเองเพราะนั้นเจ้าองค์สมเด็จพระมหาลัทธิมังกรอาจารย์ได้มรณภาพได้รับคำสั่งแล้วท่านหนึ่งประยุกต์เอาโอกาสรักษาสี่ห้าเข้ามาสู่ชุมชนทุกอำเภอทุกตำบลทุกหมู่บ้านในประเทศไทยเพื่อคืนความสุขสู่ชุมชนในประเทศไทยคือชุมชนทั้งหลายได้ระลึกนึกถึงได้ช่วยกันจำนงทับสี่ห้าข้อทำของมนุษย์ห้าข้อก็ปฏิบัติกันดูมันดูมันแล้วเราจะได้ที่เราต้องการอันนี้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปอ้อนวอนในสิ่งที่มันเป็นไปได้ปฏิบัติมันอยู่ในสี่ห้าข้อแล้วนะถ้าเราจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอะไรจงทำตัวเองให้มีค่ากับวันเวลาที่เรายังมีลมหายใจกับคำพูดต่อสู้กันต่างอย่าท้ออย่าถอยให้เดินหน้าอย่าเอาแต่รอคอยเรียนมากเรียนน้อยไม่สำคัญอยู่ที่จิตใจของเราเองเพราะในโลกของเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะล้วนมีเวลาของเราเมื่อใดที่มันถึงเวลาแล้วมันจะจางหายไปเองมันจะคงเหลือไว้แค่ความมนุษย์เราเกิดมาแล้วเนี่ยถึงเขาจะเก่งแค่ไหนเราก็เดินได้ทีละก้าวจะฉลาดแค่ไหนก็กินเข้าได้มาตรกรรมมนุษย์คนจะเก่งแค่ไหนเดินได้ทีละก้าวฉลาดแค่ไหนก็กินเข้าได้มาตรกรรมจะวางเพลิงแค่ไหนก็ใช้ชีวิตได้ทีละวันดังนั้นอย่าไปสนกับคนนินทาคำพูดคำจาของคนที่มันมาพูดกันเขาแล้วคนเราเกิดมาแล้วเราไปใส่ใจกับคำพูดคนอื่นตัวของเราจะมีความสุขนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบ่มีอะไรอย่างแน่นอนในชีวิตของเกิดมาแล้วใหญ่ได้ก็เล็กได้รวยได้ก็ทุกข์ได้จนได้แข็งแรงได้ก็ป่วยได้เกิดได้ก็ตายได้ทุกคนก็มีภัยที่จะอยู่ต้องฟ้าในเมืองกับตะแเปนเนี่ยท่านทั้งหลายร้อยชุมชนร้อยหมู่บ้านมีคนที่อายุร้อยปีขึ้นไปนั่นายกวันนั้นเราพาผู้สูงอายุสองแปดไปให้หลวงพ่อไปพักมือพระพิธละก็เลยเอาฝ้ายฝาท่านแดงเธอไปเอาของไปมอบในนามพระนักสูงสองแปดร้อยหมู่บ้านมีคนอายุร้อยขึ้นไปมีอยู่สี่คนนั่นหมายนึกว่าจะพอนั้นจะทำร้อยหมู่บ้านมีคนอายุร้อยปีมันมีสี่คนเราก็แรงมีอยู่คนหนึ่งพอมองดูเอาสักทีในร้อยกับหนึ่งปีแต่ก็ลุกก็ได้ครับไปไหนก็ได้ครับนอนติดเตียงเหมือนพระครับพอดีเจอสัทธาญาติโยมเนี่ยหลวงพ่อขออายุยืนร้อยปีเนอะหลวงพ่อบอกว่าโอ้โหอายุ
พราะฉะนั้นก็พยายามนั่นแหละในช่วงที่เรามีชีวิตมีลมหายใจให้กินอย่างเพื่อกินให้ทำบุญอย่างเพื่อทำให้แอลไหนเพื่อแอลใช้ชีวิตมันคุ้มค่านั่นแหละพอเรื่องบาปคงกินอยู่ถึงร้อยปีพอกินชีวิตมนุษย์ที่กินนั้นตึ๊ดเจ็บติดห้าปีประธานคุณสาวเจ็บไหมแต่เราถึงวันนี้ที่มันเลยเจ็บติดห้าเพราะบุญกุศลความดีที่เราร่วมกันทำกันสร้างเนี่ยเหมือนกับทุนจนมีล้อกันพาเนี่ยเป็นด้วยกันสร้างก็สร้างมาเพราะประโยชน์แต่เราบุญหลายลูกหลายท่านที่มันโลกเป็นเจ้าบ้านนี่เราได้เลยเก็บติ้งห้าปีขึ้นไปเหมือนพ่อกำลังนี่หลงเนี่ยอาจจะถึงร้อยก็ได้ได้ช่วยหลวงพ่อองค์ภูมิญาสร้างวัดตะวันสร้างวิหารหลังใหญ่หลังงามสิได้เอาไว้บ้านของหลวงพ่อในต้องไปชีวิตในต่างต่างสถาบันมีส่วนร่วมโดยเฉพาะสถาบันที่ที่มาขายของติดตามที่เก็บผ่าเก็บเนี่ยเงินที่พอกำลังไม่เก็บที่เขาร่วมกับบริการเงินเขาได้ร่วมกันสร้างสิ่งดีๆถาวรไปในพุทธศาสนามาเป็นคนที่ประกอบตัวเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะต่ออายุเราเลยเก็บติดห้าปีกันนะครับเพราะนั้นที่พี่พนมเขาเนี่ยนักปราชญ์ได้เขียนเอาไว้หลวงพ่อไปอ่านในหนังสือเกี่ยวกับว่าชีวิตในวัยเรียนมีเวลามีแรงแต่ไม่มีเงินชีวิตในวัยเรียนมีเวลามีแรงแต่ไม่มีหลวงพ่อแหวนก็คือบ่มีเงินนั่นเองชีวิตในวัยทำงานมีเงินมีแรงแต่ไม่มีเวลาชีวิตในวัยเกษียณมีเงินมีเวลาแต่ไม่มีแรงท่านนายกเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้บริหารสามสิ่งอย่างมีสติแล้วชีวิตจะมีความสุขที่มาของความสุขท่านอะไรปล่อยวางพอขึ้นนับแล้วจะไปขาดมันก็มีอย่างที่เขาจะสมหวังไปเจอสิ่งอย่างนั้นและหลวงพ่อขอฝากเอาไว้ว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยคนเจ็บประเภทที่หลวงพ่อจะขอหรือจะโยงทั้งหลายเนี่ยถ้าไปเจอคนเจ็บประเภทเนี่ยคือท่านทั้งหลายออกห่างทันทีก็กำลังเกิดต่อถ้าคืนเข้าไปใกล้ไปความเดียวมีความเจริญท่านนายกคนเก็บประเภทหนึ่งคนเอาแต่ใจตัวเองสองคนที่ชอบแต่โทษคนอื่นสามคนที่ชอบก้าวไกลแต่เลิกของคนอื่นสี่คนขี้หูกินขี้รวยวายห้าคนที่ไม่รู้จักคุณคุณของคนพบคนที่ไม่ยอมรับความจริงของชีวิตเจ็บคนที่ขอโทษคนไม่เป็นถ้าไปเจอแล้วนึกออกห่างทันทีอันนี้หลวงพ่อขอฝากทุกท่านเอาไว้เพื่อจะมาได้ย้ำอกย้ำใจทำอะไรแล้วนี้เกิดมาแล้วมันเด็กจะต้องเจอคนหนึ่งสองประเภทอันนี้หลวงพ่อเจอมาวันนี้เลยเอามาขยายต่อคนสองประเภทที่เราจะต้องเจอเนี่ยหนึ่งคนที่คอยช่วยเหลือเราสองคนที่คอยจ้องที่จะทำลายเราอันนี้คนหนึ่งสองประเภทยังบอกในยามที่เราลำบากย่ำแย่เขาจะต้องเจอคนแห่งเสีย
สองคนที่เป็นผู้เคียงข้างกับเราสามคนที่ไม่คิดจะช่วยเราแถมยังซ้ำเติมเอาทุกเจ้าพวกเจ้าใหญ่นั้นไปสี่คนที่จะเดินจากเราไปโดยไม่หันหลังกลับมาหาเราจากนั้นคนเป็นสามประเภทที่เราจะต้องจำไปตลอดชีวิตหนึ่งคนที่ช่วยเราตอนที่เราลำบากสองคนที่ทิ้งเราตอนที่เราลำบากสามคนที่ทำให้เราลำบากอันนี้จะต้องเจอหนึ่งสามคนนี้หลวงพ่อขอฝากเอาไว้เพราะฉะนั้นก็อยากจะแสดงธรรมถึงคนนี้ก็ฮินดูเพราะท่านอยู่ในไก่อยู่ในเมืองต้องปิ๊กจะเดินพระเทพคนโอ้โหก็เอาเลยพ่อเมื่อสมัยเทพคนแท้คนว่าไปเป็นคนมือก็เอาของของกลับคอเพราะฉะนั้นท้ายสุดก่อนที่จะแสดงยกการแสดงธรรมในธรรมถึงนี้ก็ขอฝากมอบรางวัลทุกท่านทุกท่านที่ได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพช่วยงานตั้งแต่วันแรกและก็วันนี้คืนรองสุดท้ายวันพุธเป็นคืนหนึ่งสุดท้ายและวันที่31ก็เป็นกุศลกับธรรมวันก็ขอให้ทุกท่านได้มีบุญทำมาอย่างจะได้เข้าแสงอยากได้เข้าแสงแล้วในหลวงพ่อแห่งคาถาเอาไปต่อให้มันได้ล้านมีคาถาเข้าแสงในหลวงพ่อแห่งนี้เนี่ยแสงที่หนึ่งขอให้ทุกท่านแสงเฮงเฮงเป็นมาดีขอให้มีเฮงนะแสงที่สองแสงเจริญแสงที่สามแสงมั่งมีแสงที่สี่แสงสุขแสงที่ห้าแสงสดชื่นแสงที่หกแสงสมหวังแสงที่เจ็ดแสงโชคดีแสงที่แปดแสงร่ำรวยแสงที่เก้าแสงปลอดภัยแล้วก็ไปเติมปิดไปวานเติมมันเก่งล้านหลายล้านหลายสิบล้านห้องคาถาหลวงพ่อจะนำมือสมเป็นพระรูปแดงเด้อความดีคาถาเรียกทรัพย์ใครจะได้เงินจุดเงินแสนเงินล้านสัญญุความเป็นใหญ่หลวงพ่อพุทธธรรมเป็นเงินธรรมะเป็นทองตามคำเป็นเข้าเป็นของไหลมาเทมาตาทุกตาทุกพูดทำเป็นเงินทำทำเป็นของตามคำเป็นเข้าเป็นของไหลมาเทมาตาทุกตาทุกอย่างนี้เนาะฟังเยอะเดินเดินปิดไปบ้านเยอะแต่ต้องฟังของหนุนบ้านหนุนบ้านเยอะก็จะได้เงินหนุนเงินแต่เงินล้านท้ายสุดวันนี้ดีใจทุกท่านฟังหลวงพ่อเทศน์ด้วยที่บอกผู้กับเรามีสิ่งที่ต้องมาขออนุโมทนาเป็นคนมีหาถึงแล้วนอกหลวงพ่อจะพาทุกท่านไปทำบุญเข้าวัดภายใน5นาทีก่อนที่จะยกการแสดงโอ้วันนี้มาคุ้มค่าในระเบิดสมบัติได้ข่าวผ่าไว้ป้าไปทั้งนู้นเนี่ยเข้าครับไปแล้วต่อไปก็ไปคนเดียวเลยชีวิตเนี่ยอายุยืนยาวนานระเบิดเกินร้อยแปดวันที่หนึ่งที่หลวงพ่อจะพาไปวัดความคิดสองวัดความดีสามวัดความหนักสี่วัดความยาวห้าวัดสายตาหกวัดสังขารเจ
เจ็ดว่าสันดานแปดว่าหัวใจเก้าว่าใจตัวเองแถมไม่ได้ว่าวัดไปเยอะโอ้ได้สิบว่าคุ้มหลังคุ้มที่คุ้มทำงานคุ้มสาวนี่เอาท้ายสุดเป็นการแสดงธรรมนะครับจะดีด้วยผลบุญผลกุศลความดีอัตถภาพเก้าตื่นดีทางใจแผ่วิลาศคุณสุนันทาเสถียรธรรมโมตอนนี้ท่านติดภารกิจแต่ก็สุขใหญ่มากเอาบุญกุศลในครั้งนี้ก็มาแสดงธรรมมอบหมายให้คุณอัจฉรีวัดเสาความเลยพอกับนันคณะสังฆาวัดไปเหี่ยวจากโยมท่านทานทุกคนนั้นนายกแต่ประธานผู้ปรึกษาพร้อมและคณะร่วมกันเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้จุดประสงค์จะลงหมายเพื่อจะทิ้งกุศลความดีทั้งหมดทั้งมวลที่เราได้ร่วมกันให้สำหรับพระปางการแสดงธรรมและก็รักษาศีลซึ่งเป็นธรรมของมนุษย์ห้าข้อแล้วก็จะได้ร่วมกันเจริญสมาธิภาวนาตอนท้ายก่อนยกสารมีก่อนปิดบ้านก็ขอด้วยดวงวิญญาณของพ่อของครูปิยะวรรณกรจะอยู่ทิศไหนแห่งมนต์และมนต์ใดถ้าจะได้ทราบระยะวิธีแล้วท่านคงจะอึ้งพบอึ้งใจที่ท่านรับสังขารมาแล้วคณะสงฆ์ก็ดีท่านผู้นำทุกชนก็ดีโดยเฉพาะพอกำลังกรรมการพี่น้องสภาที่ประกาศพระประโยชน์มาละมาลืมท่านจะต้องเป็นกุศลเงื่อนล่าของท่านในป่าในการย่างสวยสดท่านคงจะพึ่งโอ้คงใจดวงวิญญาณคงจะเป็นสุขอยู่ในบนสวรรค์แต่ดาวฤกษ์ทั้งหลายและขอพึ่งบุญกุศลความดีทั้งรถทั้งบนเป็นบนสะท้อนย้อนกลับมาคือท่านเจ้าภาพที่ได้กล่าวนามไปแล้วและหลวงพ่อซึ่งเป็นอธิบดีส่วนแม่ออนแล้วก็ท่านอาจารย์ท่านเลขาเจ้าคณะตำบลที่มาเป็นเก้าเป็นเก้าในการจัดด้วยดูแลพร้อมด้วยพวกกำลังกรรมการพี่น้องประโยชน์คือการบำเพ็ญกุศลของหลวงพ่อพระครูปิยะเป็นไปตามลักษณะพิธีตามที่ตามพอยที่เขาได้ปฏิบัติกันมาเพื่อที่จะถวายความดีทั้งหมดเป็นกัตตัญญูกตเวทิตาธรรมของหลวงพ่อขอขอบคุณทั้งหลายได้มาพบกับข้าพเจ้าทุกท่านได้ดำเนินชีวิตไปสู่ยุทธภายปลายทางก็คือความเจริญรุ่งเรืองในโอกาสต่อไปแสดงภาคธรรมเทศนามาก่อนพอสมควรกับเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศแต่
นะโมตัสสะภะคะ
ตังมาตาโอคาลานังโอคาลาปัญญาติสัมมายาวิมุตตุอสัมมายาวิมุตตุYeah.
Thank you.
ครับเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้กันต่อไปนี้
มันเอาไว้